สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมปอน Farming Thailand นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูระบบน้ำทั้งออโต้มือและก็ออโต้สปริงเกอร์นะว่ามันคุ้มค่านะครับเหมาะที่จะติดนะครับหรือเปล่าแล้วก็ใครที่ยังไม่มีหรือใครยังไม่มีแบบนี้นะครับก็จะได้ดูอุปกรณ์การเกษตรไปในตัวด้วยนะฮะเริ่มต้นเลยมาดูผักจากที่ให้ระบบน้ำเป็นสปริงเกอร์แล้วก็เป็นระบบรดด้วยมือว่ามันจะแตกต่างกันหรือไม่นะครับมาดูในทางด้านของสปริงเกอร์ก่อนซึ่งเราจะเห็นว่าผักมันก็เพิ่งโตเพราะว่าเพิ่งหว่านไปหรือว่าเพิ่งย้ายก้าไปมันจะเดินเติบโตตามอายุนะฮะแต่ที่เห็นคร่าวๆแล้วในตอนนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กนะก็จะเขียวแบบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการให้ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์นะนี่ครับกะหล่ำปลีก็โอเคส่วนทางด้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นการใช้บัวรดน้ำนะครับแบบนี้รดลงไปเลยเนี่ยก็ถือว่าประหยัดต้นทุนนะครับซื้อแค่บัวรดน้ำไอ้พวกนี้ก็เพิ่งย้ายก้าไปก็เห็นไหมเขาก็เจริญเติบโตได้ดีอันนี้สีแบบดำนะครับแดงไปดำเลยนะเรดโอ๊กอันนี้ก็ไม่ใช่กรีนนะครับจะเป็นสลัดสีเขียวก็จะมีชื่อเขาอยู่ก็จะประมาณนี้แปรงที่ใช้รดนะครับราดเนี่ยใช้มือเอาเนี่ยก็ถือว่าโอเคไม่ว่าจะเป็นต้นหอมนะแล้วก็สลัดนะหรือมะเขือเนี่ยเขาก็ติดดอกนะครับใบโอเคสุขภาพต้นโอเคนะครับพริกเป็นยังไงใบก็ใหญ่นะตัวนี้ไม่ได้เด็ดยอดนะปล่อยเองเขาก็แตกกิ่งนะครับถามว่าเด็ดยอดได้ไหมก็ได้แต่ผมไม่อยากให้กิ่งเขาแน่นเกินไปเพราะว่าคีย์เวิร์ดของเขาเด็ดหนึ่งแตก2แน่ๆหรือมากกว่า2กิ่งนี่ก็เป็นวิธีการให้น้ำนะครับคนที่มีบ่อมีสระอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ได้เลวนะครับเป็นวิธีที่ดีเลยก็คือใช้ยางในของมอเตอร์ไซค์นะครับหรือจักรยานเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ก็คือมันจะรัดคืนมาแล้วก็แน่นนะครับแล้วก็มีขันใบละ10บาท20บาทแล้วแต่จะหาซื้อได้นะครับแล้วก็ใช้ไม้นะครับมัดใส่กับไม้อย่างเงี้ยแล้วเวลานั้นเราก็ตัดอย่างเงี้ยครับพี่น้องปึ๊บแล้วก็ยกมานี่นะฮะปึ๊บมาแบบนี้แล้วก็จูวักจากยกต้นพริกต้นอะไรก็โตได้ดีนะโตได้ดีเอาง่ายๆทำยังไงก็ได้ให้แบบรดน้ำเขาเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นสปริงเกอร์หรือใช้บัวแบบนี้แต่แบบนี้ผมแนะนำให้ใช้เลยสำหรับคนที่ปลูกพืชไม่เยอะนะครับมันเหมือนได้ออกกำลังกายนะแต่ถ้าปลูกเยอะเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เราปลูกบริเวณเยอะแล้วก็การให้น้ำนะครับว่าหัวเขากระจายดีแค่ไหนไปกันครับส่วนระบบน้ำของผมนะครับก็จะเป็นต่อจากซัมเมอร์โดยตรงนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเปิดใช้ไฟครั้งเดียวก็มันจะให้น้ำนะครับบริเวณรอบบ่อน้ำเนี่ยคือแรงดันเขาสูงนะครับเป็นซัมเมอร์สูงนะเพราะว่ามันสูบได้ทีละเยอะนะครับแล้วก็มันดันออกอย่างเดียวนะฮะมันสูบอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยต้องมีความกระจายนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรนะครับก็จะไม่ทากาวนะครับในท่อประมาณนี้จะมีบางจุดที่ไม่ทากาวและเวลาที่แรงดันสูงเพราะว่าบางทีเราปิดทุกท่อไงไม่งั้นมันก็ตุ่มระเบิดได้นะครับเราจะมีทำให้อุปกรณ์การเสียหายมันก็จะมีบางจุดนะครับที่ไม่ต่อข้อต่อเอ้ยที่ไม่ต่อกาวเพื่อให้มันไม่ระเบิดนะเพื่อให้มันหลุดไปตรงนี้ก่อนแล้วก็จะได้ไม่เสียหายนะครับเครื่องปั๊มซัมเมอร์นะฮะหรือว่าพวกท่อเนี่ยอาจจะเสียหายได้อุปกรณ์ทางการเกษตรของเราส่วนตัวนี้แน่นอนนะครับการกระจายน้ำก็คือว่าชอบเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยตันเนี่ยเหมือนแรงดันตีขึ้นมานะครับแล้วเขาจะเป็นเกียร์แล้วก็มันก็จะหมุนนะใช้แรงดันตีให้มันหมุนหมุนแล้วก็กระจายแบบนี้ครับพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมสำหรับสปริงเกอร์แบบนี้นะครับก็ถือว่าข้อดีนะครับยี่ห้อนี้นะประมาณเอกลักษณ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะผมชอบเพราะว่าอะไรครับมันไม่ค่อยตันนะมันไม่ตันเลยดีกว่าตั้งแต่ซื้อมานะครับเพราะว่าให้น้ำที่กระจายใหญ่อะไรเศษตะกอนเล็กๆน้อยก็หล่นออกไปนะครับและแหล่งน้ำผมก็เป็นบาดาลปกตินี่แหละนะครับเปิดก็ใช้ได้เลยแต่ข้อเสียก็คือเปลืองเงินนะฮะถ้าปลูกน้อยไม่แนะนำให้ซื้อระบบน้ำมานะครับแต่ว่าถ้าเวลาน้อยและอยากปลูกในปริมาณเยอะนะครับเป็นเครื่องทุนแรงก็ถือว่าโอเคดีเลยนะแต่ข้อเสียก็มีเพราะว่าด้วยเขาเนี่ยกระจายน้ำไปในจุดที่เราไม่ได้ตั้งใจก็มีใช่ไหมครับแบบเนี้ยมันก็ทำใหต่อไปอ่ะหญ้าจะเกิดได้ง่ายเพราะว่าหญ้าเนี่ยจะมีน้ำเหมือนเรารดหญ้าเหมือนกันใช่ไหมแต่ข้อดีของบัวรดน้ำนะครับเขาจะรดเฉพาะจุด
หญ้ามันก็จะเกิดเฉพาะแปลงนี้เวลาเราจะเคลียร์วัชพืชเนี่ยก็จะเคลียร์แค่บางจุดบางจุดที่ไม่โดนน้ำเลยนะครับมันก็จะไม่ค่อยงอกเท่านั้นเองพี่น้องก็ลองช่างใจแล้วกันวันนี้ก็พามาดูนะครับบรรยากาศแปลงแล้วก็สปริงเกอร์นะครับแบบตัวนี้นะถ้าใครอยากได้นะครับเหมาะกับการใช้งานก็ลองเลือกชมมาดูครับสำหรับคลิปนี้ผมปอน Farming Thailand นะครับขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยสวัสดีครับ